หนุ่มสัญญาลูกน้องถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดเฮงถูกหวยรวดเดียว88ใบหนุ่มสัญญาลูกน้องถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดท้ายแม้ไม่ได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรวดเดียว88ใบก่อนให้พนักงานคนละ 1,000 บาทวันที่16เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน65รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข395919และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข58ล่าสุดสมาชิก Facebook ที่รักคุณเคนธัญกามได้โพสต์ภาพกำลังแจกเงินให้พนักงานที่ร้านคนละ 1,000 บาทพร้อมระบุข้อความว่าบอกกับพนักงานในร้านว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะให้เงินคนละ100,000แต่ไม่ถึงฝันเอาไปแค่นี้ก่อนนะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของโพสต์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อทางออนไลน์กับกองสลากพลัสโดยเลือกซื้อเลขท้าย58มาได้จำนวน88ใบแม้จะไม่ถูกรางวัลที่แต่ก็ยังดวงเฮงเพราะเจ้าตัวถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้เงินรางวัลมา 176,000 บาทโกรธมากโหเฮงเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบไม่ได้เชิญไปงานบวชโกรธมากมากเลยอันนี้พูดตรงๆโหเฮงลูกเท่งเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบโอมไม่ได้เชิญอีกฝ่ายไปงานบวชทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมกลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อส้มเช้งสามช่าและลูกๆทั้งสองคนออกมาโพสต์คลิปทางช่องยูทูบของตนเองชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชของหัวเฮงลูกคนโตของกะหลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงทั้งที่เคยร่วมงานกับเท่งและเป็นญาติพี่น้องกันเนื่องจากไม่ได้รับคำเชิญจึงไม่กล้าที่จะไปต่อให้เป็นญาติกันตามแถมช่วงหนึ่งของคลิปส้มเช้งเผยว่าถ้าไม่มีนัดก็ต้องมีนัดแหละวันนั้นเพราะเขาไม่ได้เชิญไงเราจะใส่บัตรเสือขีดล่างกระไปไม่ได้ล่าสุดวันที่16เมษายน2565หัวเฮงลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่ก่อนหน้านี้ได้บวชพระทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่และสึกออกมาสักพักแล้วนั้นออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าที่ไม่ได้เชิญส้มเช้งไปงานบวชทั้งที่เป็นญาติกันรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวส้มเช้งโดยหัวเฮงให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทร์ทีวีว่าผมเรียนจบผมบวชเลยไม่เกิน2อาทิตย์โดยภายใน2อาทิตย์นั้นผมไม่ได้ทำบัตรเชิญแบบพิมพ์ออกมาเพื่อเดินเข้าไปแจกคนแต่ละคนแต่เราบอกปากต่อปากซึ่งญาติพ่อเท่งพ่อเท่งก็บอกไปใครมาได้หรือมาไม่ได้ยิ่งญาติฝั่งคุณแม่ไม่ได้มาเลยเพราะท่านอายุมากและอยู่ต่างจังหวัดกันจึงไม่อยากให้มาอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เห็นว่างานมีคนเยอะเพราะว่าเป็นพวกเพื่อนของตนเองทั้งรุ่นพี่เพื่อนในกลุ่มซูเปอร์คาร์น้องจากโรงเรียนเพื่อนที่เรียนเมืองนอกรวมถึงผู้ใหญ่ของฝั่งพ่อเท่งแต่ญาติไม่ค่อยมีใครมาเนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่กันเยอะสำหรับสาเหตุที่ตนเองไม่ได้เชิญอาส้มเช้งเนื่องจากเราทำใบเชิญร่วมงานมาเป็นฝ่ายแต่ไม่ได้ทำใบออกมาเป็นปริ้นและไม่ได้เดินไปแจกด้วยตนเองจึงเป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะไม่เห็นตนเองคิดว่าเขาเห็นแหละแต่เขาอาจจะอยากให้ผมไปเชิญด้วยตนเองอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วตนเองก็ไม่ได้สนิทกับทางบ้านของส้มเช้งขนาดนั้นเราโตมาเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ตนเองไปเรียนเมืองนอกมาผมก็ไม่ได้ไปสนิทกับบ้านเขาขนาดนั้นจะให้โทรไปชวนก็ไม่ใช่แบบนั้นด้านอาส้ม
ก็คุยกับพ่อเท่งก็รู้ว่าผมจะบวชจริงๆเขาจะมาก็มาได้ผมว่าพร้อมยืนยันไม่มีทะเลาะกันเราจะไปทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่แค่ตนเองไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอีกฝ่ายทำคลิปออกมาแบบนั้นเป็นคลิปแนวลบทำออกมามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนโจมตีแน่นอนจึงไม่เข้าใจทำไมเขาถึงคิดที่จะทำคอนเทนต์ด้านแบบนี้ออกมาซึ่งในจิตใจของบ้านเราคนจะมางานบุญคุณมาได้เลยไม่ต้องรับใบเชิญก็ได้ยิ่งเป็นญาติกันด้วยโดยในความคิดของตนเองทางบ้านของผมก็ยังไม่ได้คุยแต่ผมคิดว่าทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมแค่นั้นเองแล้วผมโกรธมากตอนแรกผมโกรธแบบโกรธมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรโอเคคิดว่าเขาทำมาแล้วคงอยากจะพูดในมุมของเขาแต่มันค่อนข้างกระทบจิตใจบ้านผมมากเพราะจริงๆคนมาด่าบ้านผมอย่างไอ้เท่งมันไม่เอาครอบครัวเลยขอบคุณอมรินทร์ทีวี หิวแสงเหรอลูกเท่งพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่อ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหิวแสงเหรอลูกเท่งเถิดเทิงพร้อมใจกันโพสต์สตอรี่จุกแถมเวลาใกล้เคียงกันอ่านแล้วมีสะดุ้งสื่อถึงใครหรือเปล่าทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับพ้อยบนนภพและพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนสวยทั้งสองคนของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่พร้อมใจโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยน้องพ้อยลูกสาวของเท่งเถิดเทิงได้โพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่ของตนเองโดยในมีข้อความว่าหิวแสงเหรอลูกจากนั้นผ่านไปไม่นานได้โพสต์คำคมอีกว่าคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีส่วนคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำสิ่งดีๆที่คนพูดถึงสังคมจะเริ่มล่มจมเมื่อคนประเภทแรกมีมากกว่าประเภทที่สองในขณะที่น้องพลอยลูกสาวอีกคนของเท่งเถิดเทิงโพสต์ภาพมีมผ่านไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันแถมยังเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพ้อยอีกด้วยซึ่งในมีมดังกล่าวมีข้อความว่าเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ได้เรียกว่างานนี้ทำเอาต่อมเผือกทำงานอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นกับน้องพ้อยและน้องพลอยกันแน่แล้วทางคู่โพสต์สตอรี่สื่อถึงใครหรือเปล่าหรือเป็นแค่มีมข้อความธรรมดาเท่านั้นงานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากน้องพลอยและน้องพลอยขอบคุณอินสตาแกรมพลอยปาโบลย่าและ www.workpxin